สำหรับใครค่ะที่รอนะคะคนละครึ่งเฟส5ค่ะไม่ได้ทุกคนนะคะวันนี้เราเลยจะพาไปเช็คเงื่อนไขคุณสมบัติที่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้วก็แอปเป๋าตังค์เพื่อที่จะรับสิทธิ์800บาทกันค่ะจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าครม.เนี่ยเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาค่ะมีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะกรอบวงเงินรวมอยู่ที่21,200 ล้านบาทค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคนนะคะระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด4เดือนตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงพฤศจิกายน2565ค่ะโครงการคนละครึ่งเฟส5เนี่ยจะมีการเปิดให้กับผู้ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4แล้วก็ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนเลยก็จะสามารถกดยืนยันสิทธิ์รวมถึงลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเพื่อขอรับสิทธิ์800บาทนะคะในวันที่19สิงหาคม2565ค่ะเพื่อที่จะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยาไปจนถึง31ตุลาคม2565นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่แบบว่าจะเข้าร่วมหรือว่าผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์หรือว่าสมัครคนละครึ่งเฟส5ได้นะคะเพื่อที่จะขอรับเงิน800บาทเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่จะมีคุณสมบัติเงื่อนไขที่ระบุชัดเจนค่ะว่าคนกลุ่มไหนนะถึงจะได้ถึงจะมีสิทธิ์รับเงิน800บาทในโครงการนี้ได้ค่ะ1เลยนะคะคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่5เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยประชาชนที่มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรฐานตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่15สิงหาคม2565แล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในระยะที่3แล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินในมาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของรัฐนะคะไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าสิทธิ์ครบตามนี้เนี่ยคุณรอลุ้นนะคะอาจจะมีสิทธิ์ได้ก็ได้คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวเทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม